เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับวันนี้สปอยเลยเรื่องเดทโน้ตไลฟ์อัพเดนิวเวอร์ลงกูจำไม่ได้ไลฟ์อัพเดนิวเวอร์กูจำไม่ได้อะไรไฟขึ้นไฟขึ้นกูจำอย่างเงี้ยจะไม่จะไปเอลเชงเดอะเวิลด์แล้วคนละภาคภาคเก่าภาคสามภาคสามไม่น่าพูดเลยภาคสามนี่เอลไปนับไหมปราบไวรัสอะนับไหมอันนี้นับไหมไม่ต้องนับไม่ต้องเขาเรียกว่าสปินออฟสปินออฟคือเดทโน้ตช่วงนี้มันมีอะดัปชันเยอะอะดัปชันหมายถึงมีทีวีซีรีส์ฮอลลีวูดก็ซื้อไปแล้วนะใช่เดทโน้ตเนี่ยแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ทำเวอร์ชันของตัวเองมาอีกเป็นภาคที่4นั่นแหละบอกแค่นี้แหละกูให้ภาคที่1ใหม่ไม่ใช่4เป็น1ใหม่อ๋อเหมือน1ใหม่อ่ะเป็น1ใหม่ทีก่อนก็ได้ทีก่อนเออที่ชอบมันขัดกันน่ะมันแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะมันมีความสรุปมึงชอบจริงหมดเนี่ยมันมีคอนฟลิกต์กับตัวเองคือมันก็สนุกดีแต่ยังบางคำถามเรายังไม่ได้คำตอบเลยในหนังอ่ะเพราะว่าอะไรแบบใครฆ่าคนนู้นใครฆ่าคนนี้มันเค้ายังไม่เคลียร์ในตัวเองเพราะว่าเค้าไม่เคลียร์หรือเราไม่เข้าใจเขาอาจจะเคลียร์หรือพี่ไม่ตั้งใจดูไม่รู้แต่ก็สนุกดีมันก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปว่าต่อก็คือชอบอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับภาคเก่าอ่ะเปรียบกับภาคเก่าชอบภาคนี้มากกว่าเพราะว่ามันแบบภาคการ์ตูนอ่ะเราก็ดูในการ์ตูนไปแล้วก็เลยรู้สึกไม่ได้ดูอะไรมังงะในมังงะใช่อันนี้ในความคิดพี่นะแต่ถ้าภาคเนี้ยคือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเรามาดูมันก็จะรู้สึกแปลกใหม่ขึ้นแค่นั้นเองส่วนตัวพี่คือภาคที่พี่ไม่ชอบไม่ชอบเลยคือหนึ่งเลยเนี่ยพี่เป็นคนที่อ่านการ์ตูนเหมือนกันเดทโน้ตเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่ชอบแล้วพี่รู้สึกว่าเดทโน้ตเนี่ยเราไม่ได้อินกับยมทูตนะเราอินกับแบบเฮ้ยไขคดีไขปริศนาชิงไหวชิงพริบคน2คนพอแต่ผัดกันวางหงาบวางหงาบเดินหมากวางหมากเพราะวางหมากวางหมากวางหงาบอะไรเฮ้ยผัดกันลุกผัดกันรับนะมันตื่นเต้นนะแต่ภาคนี้มึงคือโลภคนเล่าเรื่องเขาโลภไปหน่อยอ่ะอยากจะใส่เว้ยเฮ้ยภาคที่แล้วเฮ้ยเขาไอแอลทำแบบนี้นี่วะเฮ้ยทำมั่งวัชิระทำนี้เฮ้ยทำมั่งเฮ้ยมีซีนตอนนู่นตอนนี้คือมึงอยากได้ทุกอย่างเลยมีครบเออเหมือนประมวลคอนฟลิกต์อ่ะประมวลคอนฟลิกต์ของการ์ตูนอ่ะเออสำหรับพี่แล้วพี่รู้สึกว่ามันขาดไอหัวใจของเดทโน้ตไปคือไอความสืบสวนสอบสวนการจิ๋วไอชิงพริบพี่ก็เลยไม่ชอบเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวมีชอบอย่างเดียวคือยมทูตสวยดียมทูตออกแบบสวยดีชอบไอตัวพี่หญิงอ่ะแล้วมันมีอาม่าใช่ไหมอาม่าและไอหมาม่าไอหน้าทองทองอ่ะชื่อเฮียอะไรอะไรเบปโป้เบปโป้โป้เบปโป้ทำแม่เบปโป้เนี่ยมันชื่อเหมือนไอ้นั่นไงเทมเบปโป้อะไรเบปโป้ไม่ใช่ลูกไอ้ลูกน้องของรอเบปโป้อ่ะอ๋อเบปโป้เบปโป้พันด้าพันด้าพันด้าไม่ใช่เบปโป้มีโพล่ามีโพล่าเออมีโพล่าวันนั้นมีขาวนั่นแหละสวยดีสวยดีไม่ชอบเหมือนกันนะเรื่องนี้พี่ให้คำเดียวว่ามันกล่อยมากมันกล่อยเออโคตรกล่อยเลยอะไรที่มันไม่ค่อยมีอิมแพคอะไรเลยในเรื่องนี้คือเขาเรียกว่ามันมีพล็อตทวิสต์เยอะไอ้แบบโอ้ตรงผักมุมผักอะไรมันเยอะมากมันทวิสต์จนกูรู้สึกว่าทวิสต์จนกูรู้สึกเหมือนกูด้วยนั่นใกล้ๆกับไอ้ OT ผีนั่นนะโอ้ทีทวิตเกือบแล้วทวิตจนกูรำคาญแล้วนั่นนี่คืออย่างนั้นถ้าเป่ายิงฉุกกันนี่มึงจะออกมึงบอกกูออกกันไกลใช่ไหมกูคิดจะไปเฮ้ยเดี๋ยวมึงออกกันกูต้องออกค้อนดักแล้วมึงต้องมาดักกูลูกต้องออกกันไกลทีมึงต้องดักกูออกกันไกลอีกออกดักดักกันมันดักกันเยอะแล้วคือมันทวิตแล้วมันไม่มีอิมแพกอะไรนึกออกไหมมันจะอยู่ดีๆมันก็พับไปเรื่อยๆอ่ะมันแค่นั้นเองแล้วก็จนมันอินเซปชั่นเอออะไรหลายชั้นจนมันจะมีความรู้สึกที่แบบเมื่อไหร่มึงจะจบวะมันมีอารมณ์นั้นจริงๆหนังเรื่องนี้พี่เลยรู้สึกว่าพี่ก่อยมากไอตอนที่พี่ท็อปบอกว่ามันมีการชิงไหวชิงวิปเนี่ยตอนนั้นสนุกนะตอนภาคแรกพี่โอ้โหยินมั้งไอสองคนนี้เนี่ยมึงฉลาดพอกันเลยนะเว้ยกีระมึงก็ฉลาดแอลมึงก็ฉลาดใช่ไหมมึงแข่งกันฉลาดคือพี่เข้าใจพีนะเว้ยที่บอกว่าไม่สนุกอะพีอาจจะติดเรื่องในการ์ตูนยังติดอยู่ใช่แต่พี่เป็นคนที่ไม่รู้ว่าพี่สามารถที่จะลืมก่อนได้อะว่าในการ์ตูนเป็นยังไงแล้วเรามาดูว่าในหนังเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยเออก็โอเคแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนในการ์ตูนซะทีเดียวนะแต่อันนี้พี่ยังมองว่าบางอย่างมันยังแบบเหมือนกับมึงควักขนตูดมาให้กูดูบ่อยๆอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมันไงอ่ะมันไงเหม็นแล้วดิมีช่วงแรกๆที่พี่ชอบอยู่ตอนแรกๆโอ้ได้อยู่กับอีกอย่างที่พี่ชอบคืออารมณ์มันเกือบเฮอร์เลอร์เหมือนกันนะมีบางช่วงที่มันเหมือนจะเฮอร์เลอร์อะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างสนุกอยู่นั่นแหละเออป่ะงั้นก็เนี่ยก็ความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวเข้าเรื่องสั้นก่อนใช่ไม่อยากเข้าเรื่องสั้นเร็วกูความรู้สึกว่าปุ๊บเข้าเรื่องสั้นเลยมันมีความรู้สึกว่าเรื่องสั้นไม่ต้องมีแล้วอะไรเงี้ยไปก็เดี๋ยวไปฟังเรื่องสั้นกัน Dead Note 2016 Light Up The New Worldเมื่อโลกต้องเผชิญกับการคุกคามนามว่าคีระซึ่งมีข้อความที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการกลับมาของสมุดมรณะขณะเดียวกันเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเดียวซากินักสืบเอกชนผู้สืบทอดอุดมการณ์เกี่ยวกับแอลคือผู้ทำหน้าที่สืบสวนคดี
และไขปริศนาที่เกิดขึ้นและพบความเกี่ยวโยงกับสมุดมรณะเมื่อ10ปีก่อนต่างก็ตรงครั้งนี้มีจำนวนสมุดถึง6เล่มด้วยกันและนี่จะเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เราได้ทำความรู้จักกับกฎของสมุดมรณะมาลิวสกิกับแอลชอบตัวละครตัวไหนมากกว่ากันในเวอร์ชันคนแสดงในเวอร์ชันคนแสดงอันนี้ในความคิดพี่นะส่วนตัวพี่ชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้ชอบตัวไหนชอบตัวไหนความมันมีความเป็นคนและมีความโง่ในตัวเองไอ้เหี้ยนั่นมันคือล้ำเกินมันล้ำมันก้าวไปขั้นการเป็นมนุษย์แล้วแต่นี่ยังมีแบบมีอารมณ์แบบยังรู้ไม่ทันบ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีโง่บ้างมีฉลาดบ้างแบบนั้นไม่ชอบนึกว่าชอบชุดไม่ชอบชุดชุดชอบชุดเขาจะยาวคนเหี้ยเรื่องเนื้อเรื่องดีกว่าเนื้อเรื่องพี่จำได้ว่าเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นสายฝนกับสมุดที่ตกลงมาอีกครั้งใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วเปิดมาเนี่ยพี่แอบตกใจนิดนึงเพราะมันไม่ได้เป็นญี่ปุ่นโอ้มึงจะถ่ายเมืองนอกเลยนะเขารู้สึกกูมึงค่าถ่ายมึงแพงแน่แน่สักพักสมุดโทษตกสมุดเดดโน้ตอ่ะตกลงมาบินพันนอนสมุดโน้ตไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วเราจะเห็นฝรั่งคนนึงเก็บเดดโน้ตได้กูชอบอย่างนึงคือตอนมันตกลงมาเนี่ยความคิดกูเฮ้ยพี่แม่มันมีตั้งกี่เล่ม 5-6 เล่มเนี่ยมึงตกลงมามึงอย่าจะอยู่ที่โตเกียวอย่างเดียวเลยใช่ไหมอะไรงี้พอปุ๊บมันตกมาที่ต่างประเทศกูโอเคเขาได้ดูแบบมันเป็นแบบโบล่ะมันสงครามมันโลกแล้วมันใช่โลกอ่ะมันโกโบอ่ะมันไม่ได้โตเกียวแล้วแล้วไอ้หมอนี่ก็เก็บเดดโน้ตเข้าไปเหมือนเดิมตามสเต็ปก็คืออ่านแล้วเขียนชื่อแล้วต้องตายเหรอพี่ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะแต่เขาก็เหมือนเขาพยายามบอกใหม่มันทวนความจำด้วยว่าเฮ้ยเดดโน้ตทำอะไรได้ใช่ไหมกูชอบนะรู้สึกว่ามันช้าอยู่แต่ค่อนข้างรู้อ่ะมันเงียบๆช้าๆหมอนั่งดูคนไข้อยู่พักนึงหันไปมองหนังสืออยู่พักนึงหันไปหันมาอยู่เขียนไปเรื่อยแต่กูชอบนะไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันด้วยความที่แบบมันมีการบิ้วด้วยมั้งหันไปเห็นหนังสือชอบผมหยิบมาอะไรเงี้ยผมชอบอยู่มันมันเล่าดีแค่นั้นเองนั่นแหละช่วงแรกๆในไอ้หมอเนี่ยสักพักเราก็จะเห็นแล้วว่าเขียนดีกว่าเก็บไว้ก่อนแล้วก็รักษาคนไข้มีคนไข้คนนึงมาประเด็นหลักตรงเนี้ยคนไข้คือตายฆ่าผมเถิดฆ่าไม่ไหวแล้วก็ทรมานเมื่อกี้กูก็อยากลองเดดโน้ตอยู่ดีมีคนก็มาอยากตายอยากตายไม่รู้กูอยากตายอยากตายได้ลองเลยนี่ไงลองเลยลองเขียนลองดูลองดูพี่นิดนึงไอตัวละครเนี่ยพี่ไม่ได้อะไรกับเรื่องเล่าเรื่องมองก่อนแต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันออกมาตอนหัวอะโอเคแต่มันเห็นแค่คนเดียวไอ้ตักฝรั่งคนเนี้ยมันก็มีผลกับเรื่องน้อยมากซึ่งถ้ามันให้เห็นคนเนี้ยมันก็น่าจะเห็นคนอื่นอีกไหมหรือถ้ามันไม่ก็เห็นนะแต่เห็นนิดเดียวเห็นไร้สาระเห็นว่าแบบอะไรโดนฆ่าหรือโดนอะไรฆ่าคนตายฆ่าตัวตายมองแล้วก็พับกระตัดซึ่งพี่มองว่าเขาตัวละครตัวเนี้ยมันที่บอกแหละมันขยี้ไปหน่อยไหมไม่รู้กูชอบอันนี้ไอตอนขยี้นี่แหละรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะไปตัดไปหาไอ้ฝรั่งคนนั้นอีกว่าจริงๆนะตอนกูดูกูรู้สึกว่าไอ้ฝรั่งคนนี้โอเคความรู้สึกมันเหมือนกับดูภาคแรกอะไรไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็แอบยิ้มนิดนึงแต่ภาคแรกก็กูใจไม่ได้เลยลงครับลงไม่ตื่นลงเงียบแต่พี่ก็รู้สึกว่าถ้ามีก็ได้แต่ว่าแล้วอีก 4-5 คนที่เหลือล่ะคือใครอะรู้ไหมเหมือนอยู่ดีมึงจั่วเล่มเดียวแล้วก็อยู่ดีบอกมีคนถือเดนโน้ตแม่งเขียนฆ่าตัวตายกันแล้วอ้าวแล้วมึงอะไรอย่างเงี้ยมันตัดประมวลในข่าวว่าโอ้มันมีคีล่าใหม่แล้วนะเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วนะที่ขับปรับข่าวบ๊อบ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 อะไรประมาณนั้นพอตัดกลับมาที่โตเกียวเนี่ยญี่ปุ่นมีคาแรคเตอร์คนนึงมันเป็นซากุระโอยมันยืนอยู่บนดาดฟ้าคุยกับมันทูดอยู่ใช่บอกว่าฉันเนี่ยจะเก่งกว่าคีระอะไรอย่างงี้นั่นแหละแล้วมันก็จะเห็นแววตาฟึนนั่นแหละมึงก็ลงไปข้างล่างปุ๊บฆ่าแหลกเลยเดินสวนใครปุ๊บแม่งฆ่าแหลกแล้วก็จะมีพวกตำรวจมาตามแล้วเขาก็มีวิธีจัดการและเขารู้แล้วนี่ว่ามันมีดวงตาต้องติดเหี้ยอะไรไว้ใส่นี่ปุ๊บใส่แว่นอีกทีอะไรงี้ต้องปิดไว้อย่าเห็นชัดระหว่างนี้มันก็เป็นฉากไล่ล่าถามอย่างนึงว่าตัวละครตัวนี้มีทำไมมันเป็นผู้ถือไงอย่าถามให้เจ็บเด็ดน้องก็น่ารักนะเขาใส่ใส่มีทำไมถามเฉยผู้ถือคอง คือเหมือนมีออกมาให้แบบว่าโหเอ้ยผู้ถือผู้หญิงเว้ยน่ารักดีก็พักก็ตายแล้วก็เพื่อที่จะไอ้สมุดเล่มนี้อยู่ที่ตำรวจแค่นั้นเองใช่เพราะสมุดเล่มนี้อยู่ตำรวจไม่มาให้ดูว่าแบบความน่ากลัวของยุคสมัยนี้ใช่พอมีเดดโน้ตมาเขียนใช่ตายหาหมดเลยตัวอย่างของคนที่ใช้หนังสือไม่เป็นใช่ไหมมึงมาเดินอะไรอยู่ตรงไอ้ตรงกลางลานเหี้ยแล้วมันก็เขียนว่าคนล้มข้างๆปุ้งรถชนปุ้มมีระเบิดได้ไปขนาดนั้นยังยืนเขียนอยู่ยังยืนเขียนเลย
มันเท่แล้วมีใจกลางที่โตเกียวมันจะมีไอ้แล้วแยกที่คนเดินเยอะๆอ่ะแล้วมันจะมีฉากนึงที่ยืนกลางแยกแล้วเขียนนั่นแหละแล้วก็หัวเราะนี่แหละที่กูพูดตุ้ม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 ข้างหลังจะมีแคมเดินวนไปดิเดินวนไปวนนั่นแหละสุดท้ายก็จะมีคนใส่หน้ากากปริศนามาวางสมุดลงหน้ากากเป็นไงไอ้มึงได้อยู่มึงได้อยู่หน้ากากมันจะเป็นอย่างนั้นหน้ากากใครน้อยปืนคนใครละพี่ตอนแรกพี่คิดว่าอุ้ยคิระอีกคนหรือเปล่าอะไรนี่โอ้มาชิงหนังสูงหนังสือหนังสูงหนังสือนั่นแหละก็ยิงปุ้งฟัดไปหนึ่งดอกก็ยิงปุ๊บคิดว่าตายไปทำมาก็คือมาเอาหนังสือไปสุดท้ายก็มีเพื่อนตำรวจนั่นแหละที่มันวิ่งไล่อยู่แหละมาแล้วก็มาบอกเอ้ยมึงยิงทำไมมันไปจับพี่ชีพจรจับชีพจรแล้วเฮ้ยตายเลยตายเลยแล้วไปหาไอ้ริวสกิใช่นายฆ่าทำไมอ่ะทำไมต้องฆ่าคนเยอะแยะตอนนั้นกูตกใจอย่างนึงกูบอกเอ้าเยี่ยมันเพิ่งฆ่าคนมึงไปฆ่าอย่างนี้แล้วมึงฆ่าทำไมฆ่าทำไมมึงแปลกดีนะเออเพราะทำไมเราก็รู้อ๋อมึงเป็นเพื่อนร่วมงานกันคุยไปคุยมาปั๊บริวสกิก็โยนลูกดอกอาบยาพิษไอ้ลูกดอกยาสลบอ่ะลูกกระสุนยาสลบอ่ะมันไม่ใช่กระสุนจริงมึงดูมึงดิยาสลบเนี่ยไปดูมึงไปดูไปอ๋อไม่เป็นไรมันก็สันนิษฐานตอนนั้นก็แบบไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวปากจมูกเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะฉันยิงเว้ยแสดงว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะน่าจะต้องมีคนถือเดดโน้ตมีคิระอีกคนนึงอยู่ข้างในนั้นเพราะว่าไอ้คนเนี้ยตายด้วยหัวใจวายรู้เลยว่าตายหัวใจวายมันต้องเป็นคิระฆ่าแน่ๆแล้วถ้าพับก็มันไปมันอยู่ในห้องต้องเก็บเดดโน้ตได้เดดโน้ตของไอ้ตัวไอ้ AOE มาแล้วไง AOE มาได้มาแล้วแล้วก็คนพบว่าถ้าจับไอ้นี้ได้เนี่ยก็จะเห็นยมทูตมีอย่างนึงใครเป็นคนเอาเดดโน้ตเข้ามาในห้องนี้แล้วเขาไม่จับก่อนเลยเข้ามาในห้องนี้เขาใช้ไอ้ที่ไอ้คีบเว้ยไอ้คีบมึงเคยเห็นไหมที่หนีบน้ำแข็งอ่ะนั่นแหละหนีบสงสัยอย่างเดียวทุกคนตกใจกันหมดเหมือนไม่เคยเห็นยมทูตมาก่อนอ่ะแล้วมึงพาเดนโดเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมันหนีบไม่เห็นยมทูตไอ้นั่นไงไอ้นั่นคนเอาเข้ามาหรือเปล่าไอ้ริวสกิไม่ริวสกิก็ตกใจริวสกิตกใจคนแรกเลยแล้วตอนที่มันจับใครจับว่าไม่มีใครจับไม่มีใครจับไม่ใช่ที่หนีบริวสกิตกใจคนแรกแล้วไอ้ตัวพระเอกอ่ะไอ้ตัวพระเอกอ่ะที่จะเป็นคิระตอนหลังเออนั่นแหละริวสกิไม่ตกใจริวสกิไม่ตกเพราะว่าตอนที่ไปเฉลยว่ามันเห็นแล้วไม่ริวสกิตกใจเพราะไม่ตกใจเพราะว่ามันเคยเห็นยมทูตแล้วนี่ที่บ้านมันก็มียมทูตมันล้างริวสกิคือถ้าออกจากบ้านไปทุกครั้งอาจจะจำอะไรไม่ได้เลยพอกลับมาถึงบ้านถึงจะจำได้ที่มันกดตรงสวิตช์อ่ะมันจะมีกระดาษแปะอยู่เออพอกดปั๊บมันก็จะเห็นหน้าก็เอออะไรอย่างเงี้ยสงสัยเหมือนกันเห็นอยู่ว่ามันมีกระดาษอะไรแปะอยู่ที่สวิตช์ไฟทุกครั้งที่จะกดสวิตช์ไฟมันจะแบบช่างใจนิดนึงเออชื้นสักพักแล้วก็จะมันก็จำได้จำได้เออแล้วก็จะเห็นเพราะมันแตะแค่ไม่กี่วิมันก็จำได้แล้วไงแตะหนึ่งวิภาพก็มาแล้วอ่ะกลับมาที่กลับมาที่ไอ้เดนโนตของไอ้มิสไอ้โออีตกใจกันหมดตั้งตกใจกันหมดแล้วตรงนั้นแม้กระทั่งไอ้ชอบเป็นน่ะไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ตัวหัวหน้าสุดอ่ะไอ้ที่มันดูแพนิคสุดอ่ะดูตกใจเยี่ยเลยใช่อู้ยไปยมทูตเฮ้ยอะไรวะยมทูตไอ้ยมทูตตัวเนี้ยสวยแต่ออกนิดเดียวออกนิดเดียวจริงหน้าสีทองนะตัวสีดำงบไม่มีงบไม่พอไม่พอแพงยืนยืนแดงหุ่นอยู่นั่นท่าสวยมากไม่ไม่อาม่าอาม่าอ๋อแม่นี่พูดถึงแม่โป้แม่โป้แม่โป้อ๋อแม่โป้เราทองใช่ไหมที่ตัวกูมันนึกอะไรกันเนี่ยเนี่ยพอคุยกันมึนมากเลยเนี่ยทำหนังเฮียอะไรกูดูเลยตัดเอออีกอย่างนึงคือมันรู้สึกว่าคอนวอลูดเรื่องเนี้ยคอนวอลูดเดี๋ยวนี้ว่าผมเคยพูดไปในตอนเทปฮิตแมนมั้งมันสลับซับซ้อนมันเฮียอะไรมันบางทีเขาเรียกว่าซับซ้อนในทางที่ไม่ดีมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะงงอะไรของมันบางทีมันไม่ใช่ว่าการที่ทำให้หนังโอ้ยมิสเตอรี่จัดๆเลยซับซ้อนเฮี้ยๆแล้วมันอะไรเงี้ยมันก็ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปใช่บางอย่างมันต้องมีเขาเรียกว่าฟอร์ชาโดเป็นสิ่งที่ดีในหนังแบบนี้นะเออแบบนี้โอเคอยู่ที่แบบจับแต่ถ้าไม่บอกนะจับสวิตอะไรเงี้ยพี่เพิ่งมานั่งคิดออกเขาไม่เคยเฮี้ยอะไรเออพี่ก็สังเกตเหมือนกันลืมนึกไปหลังจากทุกคนตกใจแล้วเป็นไงต่อมันก็อธิบายมันก็เฉลยว่าไอ้หกเล่มนั้นอ่ะก็ไอ้ตัวแม่โป้แหละเป็นคนบอกก็บอกกฎไปเฉยว่าถ้าเกิดมันต้องมีแค่หกเล่มถ้ามันมีมากกว่าหกเล่มเนี่ยมันก็ไม่มีผลเออแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็สำนักงานในโรงแรมมันไปนั่งอยู่แล้วก็คลิปวิดีโอของคิระมาเข้ามาเตือนเป็นยังมีไลท์เลยคิระคนแรกเลยมันเป็นข้อความมาสมมติว่าประมาณว่าอะไรอ่ะฉันคือคิระฉันคือคิระข้าคือพระเจ้าเออมนุษย์สู้ไม่ได้หรอกมันยึดแค่ทั้งเรื่องเลยได้หรอกเนี่ยมึงมันเป็นคีย์เวิร์ดป่ะมันอาจจะมีนัยยะอะไรแฝงป่ะโอ้โหมึง
เรียกว่าอะไรมันซึมอยู่ในคีรักคือพระเจ้าเอาคำมาสลับกันสู้พระเจ้าไม่ได้หรอกเอาคำมาสลับกันดีๆอาจจะมีชื่อใครอยู่ข้างในก็ได้คือกูออกมาจากโรงนี่กูคีรักคือพระเจ้ามนุษย์จะไม่ได้หรอกคีรักคือพระเจ้ามนุษย์จะไม่ได้หรอกคีรักคือพระเจ้ามนุษย์จะไม่ได้หรอก nice กูรู้แล้วบางทีกูจะบอกกูรู้แล้วมันค่อนข้างย้ำอยู่พอสมควรพอหลังจากนี้มันก็มีออกมาเตือนว่าต้องหาหนังสือมาอะไรประมาณนั้นตอนนี้เขาก็เลยสืบเนื่องไปว่าเฮ้ยมันมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับคีร่าคนนั้นอ่ะใช่มิสซะหรือเปล่าอะไรนี้ตอนนี้ก็ไปตามมิสซะดูซิว่ามิสซะนี่ผิดปกติหรือเปล่าก็ไปยืนดูมิสซะกำลังถ่ายงานอยู่ตอนนั้นก็ยังถ่ายหน้าปก AV อยู่มั้งหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างนั้นแล้วคราวนี้ก็มิสซะก็ได้ของขวัญของขวัญของขวัญจากคนที่อ้างว่าเป็นคีร่านั่นแหละมาอยู่ในถุงมันฝรั่งถุงขนมที่เป็นขนมวันเดียวกันเป็นอันเดียวกันภาคที่แล้วมันเป็นของโปรดอย่างมีไลท์นั่นเองนั่นแหละแล้วก็มาตั้งไว้แล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่มีเสียงก็บอกโอ้เนี่ยจำฉันได้ไหมอะไรประมาณนั้นได้ของขวัญหรือยังกูงงอีกอย่างเลยไอ้ชิงเงินเนี่ยมันรู้เรื่องคีร่าเยอะมากรู้ว่าคีร่ากินมันฝรั่งอะไรกินมันฝรั่งอะไรหาข้อมูลจากไหนมันเป็นแฟนพันธุ์แท้เชื่อว่าตำรวจก็ไม่ได้ลงไม่รู้มันเก่งเรื่องแฮกโอ้ยแม่มันเก่งเรื่องแฮกคีร่าอาจจะลงในเฟซบุ๊กไว้ว่ากูชอบกินมันฝรั่งยี่ห้อนี้ใช่ไหมบางทีโพสเฟซบุ๊กรูปมันฝรั่งไว้ก็เลยรู้เย็ดเค้คุยกันเสร็จแล้วล่ะก็ไปนัดเจอกันที่ลานจอดรถก็ไปเจอว่ามันไม่ได้นัดเจอนัดเจอไปดักเลยลืมไปดักเจอไอชิงเงินอะอยู่หลังรถมันเก่งเรื่องแฮกเห็นไหมมันเข้าไปในรถได้ด้วยแฮกมันก็หลังมันรู้อยู่แล้วแฮกกล้องวงจรปิดด้วยคนเดียวทั้งงัดรถทั้งรู้คีร่าทั้งแฮกกล้องวงจรปิดโอ้โหมาคนเดียวนี่หว่าทำงานคนเดียวเลยทำงานไม่ต้องมีเฮียนี่คนเดียวใช่จะเลื่อนแน่นอนนี่ถ้ามาสมัครงานที่ไทยนะบริษัทใหญ่ๆนี่เรียกค่าตัว 50,000 อย่างต่ำสตาร์ทอ่ะเพราะทำเป็นหมดก็มีตำรวจมายืนเฝ้าอยู่สุดท้ายก็จับไม่ได้ว่ามิสซะเป็นอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพิรุธจับพิรุธไม่ได้หลังจากนั้นก็ทิ้งไปเลยมิสซะไม่มีอะไรจนถึงท้ายเรื่องต่อมาเป็นยังไงแล้ววะเนี่ยคือพี่พูดเลยว่าช่วงกลางๆอ่ะพี่สลึมสลือช่วงหลับจริงๆมีช่วงที่พี่แบบอู้ไปเป็นวิเป็นวิเป็นระยะคือมันจะมีช่วงที่หลับในเขาเรียกหลับในไปยืนที่รอไอ้ที่ยิมบอกรอ6วันอ่ะริวสกิไปยืนแล้วก็วนอยู่วนมันเหมือนสะกดจิตกูอ่ะวนเหมือนในวันพีซมันมีตัวยืนให้หลับแทงโก้แทงโก้นะถุงยางไอ้แทงโก้นั่นมันเต้นหรือเปล่าไม่มันเต้นนั่นแหละมึงคิดลึกแทงโก้มันเต้นเนี่ยแทงโก้มึงคิดลึกกูดูเหี้ยไปกูไม่เคยรู้จักเลยแทงถุงยางแทงโก้มีด้วยวะแล้วระหว่างนั้นคือยังไงวะนั่นถามไทยดีกว่าไทยกูดูมาเร็วสุดกูยังจำไม่ได้ต่อจากนั้นรู้สึกว่ามันที่เงินกลับบ้านแล้วเป็นฉากในคอนโดมืดๆคุยกับลุกอ๋อเราฉากต่อมาเราจะรู้ว่าชิงเงินเนี่ยคืออยู่กับยมทุนลุกไอ้สมุดของลุกยังมีไลท์อ่ะอยู่นี่อยู่ที่ชิงเงินแล้วไอ้ชิงเงินพับกระดาษนั่นป่ะคือเหี้ยอะไรวะมันเป็นสัญลักษณ์ของมันซิมโบลิกที่แบบมันเอาใช้พวกไอ้นั่นน่ะใช้พวกแฮกเกอร์อะไรมันไม่บอกกูหน่อยละไม่โอ้ยต้องบอกอีกเหรอซิมโบลิกวางโอ้โหกูยังรู้สึกว่ามึงวางเต็มโต๊ะไม่ต้องเด็ดข้าวเลยมันดอกไม้มันคืออะไรพี่ไม่รู้ไงไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ทำถูเล่นไงบางทีไม่มีเหี้ยอะไรทำก็ถูเล่นแล้วคือนั่งคับไอ้ดอกเช่นนี้โอ้โหเต็มบ้านเลยว่างคนว่างอุ้ยว่างเหรอแฮกกล้องวงจรปิดหาข้อมูลนี่มึงยังว่างอีกอาชีพไม่มีเห็นไหมไม่ต้องทำงานนี่อะไรแฮกอย่างเดียวไงพอว่างจากแฮกก็พับกระดาษเยี่ยนไงรู้สึกว่าตอนอยู่ในห้องเนี้ยมันจะพูดถึงเรื่องที่มันจะพยายามรวบรวมเดทโน้ตใช่ไหมหลังจากนี้มันก็มีการประมวลภาพไงว่าจัดใครมาบ้างได้มายังไงพวกเล่มก่อนๆหน้านี้มันจะมีฝรั่ง2คนมั้งฝรั่งคนนึงเนี่ยเป็นหมอเป็นหมอคนตอนแรกเลยไอ้หมอเขาก็เหมือนกับเขียนจนสักพักเหมือนเขาเขียนฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไปจริงๆกูชอบไอ้เหี้ยหมอเนี่ยกูยังเอ้าตายแล้วเหรอไม่น่าตายเลยเหี้ยนี่กูชอบส่วนตัวกูชอบกับอีกคนนึงอยู่ในวอลสตรีทเป็นพวกในทุนอ่ะเออไอ้เนี่ยใครวะไม่คือนิดเดียวไอ้หมอยังไปเห็นเลยว่าอาชีพแม่งทำอะไรไอ้เหี้ยนี่ไม่เห็นมากไม่ต้องเห็นก็ได้ไม่งั้นจะ3ชั่วโมงก็ได้มันก็3ชั่วโมงก็ได้อย่าเห็นเลยนะมันก็ตัดไปให้นิดนึงว่าอ๋อหน้าตาอย่างนี้นะลืมใครไปหรือเปล่ามันมีคนนึงที่มีเดนโนตมันเป็นญี่ปุ่นไอ้ลุงมันเป็นหัวหน้าทนายอ่ะหัวหน้าอัยการอ่ะสาวกคีระเหรอเขียนฆ่าแม่งฆ่าช่วงนั้นน่ะมันจะมีเรื่องของคนที่แบบ
ขัดต่ออุดมการของคีระก็คือไอ้ตัวหัวหน้าทนายเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบมีพวกเน็ตไอดอลเนี่ยเปิดตัวว่ากูเนี่ยโอ้ยชอบเป็นสาวกคีระเงี้ยกูเนี่ยเป็นสาวรถไอ้สาวกไอ้น็อตอะไรวะน็อตกับรถกูสาวกไอ้เหี้ยเนี่ยผมไม่ชอบคนเหี้ยนี่ตายหมดเลยใช่มั้ยเขียนช่วงระหว่างกำลังเขียนอยู่นี่ไอ้เหี้ยนู้นผูกมาแล้วมานั่นที่จริงๆเลยไอ้เหี้ยนั่นไปรัสเซียอะไรซะอะไรงี้ชื่อเงี้ยชื่อเงี้ยเนี่ยมึงไปทุกที่ต่างประเทศมึงไปได้ไปทุกที่เก่งตั๋วเครื่องบินทำพาสปอร์ตเองอะไรไปหมดมันได้หมดทำได้หมดเป็นอะไรวะเป็นผู้ชาย DIY พี่เลยไม่แปลกใจแฮกตั๋วเครื่องบินนี่มันแค่มีอยู่แค่หรือเปล่าอันนี้พี่หมดไงอันนี้ที่แซวนี่คือกูไม่แปลกใจนะเพราะมันเก่งมันมาโผล่ตรงนี้ได้แต่ปั๊กก็เขาเรียกอะไรมโนสะกดจิตอะไรหรือมันเขียนสาเหตุการตายให้แบบไปตายตรงหน้าสำนักงานใหญ่ให้ไปทำอย่างนู้นไปทำอย่างนี้เอามีดปักคอนะเดินไปบอกว่าอะไรนะชนะพูดเหี้ยแล้วอย่างคือคีรักคือพระเจ้าเออมันพูดคือพระเจ้าใช่ใช่ไม่แล้วที่ผมบอกคีรักได้แต่คีรักคือพระเจ้ามนุษย์สู้ไม่ได้หรอกแล้วก็ตายก็ตายแล้วพวกนั้นก็ตกใจกันนี่เราโดนรูปคมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคีระตอนนี้ที่มันอ้างเนี่ยยี่เลนเนี่ยมันส่งวิดีโอมาเตือนว่าพวกมึงต้องเอาหนังสือที่เหลือมาให้กูให้หมดถ้าไม่เอามาให้หมดจะมีคนตายไอ้อะไรพรุ่งนี้แอลต้องเปิดเผยตัวเองมาอะไรงี้ต้องเปิดเผยโฉมหน้ามาถ้ามึงไม่เปิดเผยโฉมหน้าจะมีคนตายดิสกี้ก็ได้จัดการโดยการส่งวิดีโอกลับไปใช่ส่งไปตอนแรกเห็นเป็น CG นะ CGL นะ CG ขยับแต่ปากกูชอบอย่างนึงคือแบบมันดูไม่เนียนอยู่แล้วแล้วไอ้เหี้ยนั้นมันพูดออกมารู้ตัวเองพอสมควรว่าจริงๆไม่เนียนเลยอะไรตลกดีทำไมทำมาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมึงริวสกีเนี่ยมันส่งกลับไปว่ามึงมาที่เว็บไซต์นี้สิอะไรอย่างงี้มามอบตัวนี่เลนเหี้ยอะไรชิงเงินไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันก็เลยตอบกลับไปเหมือนพิมพ์ไลน์คุยกันประมาณนั้นแล้วมันก็คุยกันประมาณว่าเฮ้ยมึงมาคุยกันทางเสียงดีกว่ามั้ยเอริวสกีบอกว่าเฮ้ยคุยอย่างเงี้ยไม่ทันกูเป็นคนพิมพ์ช้าคุยกันแล้วป่ะโทรคุยกันป่ะล่ะเงียบเอาสิเงียบนิดนึงจริงๆมึงหน้าวิดีโอคอลกันเลยเห็นหน้าไปเลยหลังจากนั้นก็ไปดักสัญญาณได้จับสัญญาณได้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยอยู่ไหนก็เลยไปตามไปมันพูดก่อนไอ้นี่เลนมันบอกกูมีความคิดแล้วรับเลยรับข้อเสนอแบบคุยกันเลยแล้วมันก็ส่งเพื่อนไปไอ้เพื่อนกลุ่มพวกนักสืบพวกนั้นน่ะยื้อไงคุยยื้อแล้วก็ส่งไปหาที่คอนโดอะไรสักอย่างบุกไปเลยจับได้แล้วจับได้แล้วนั่นแหละถึงใช่ที่นี่แน่ถีบประตูเข้าไปฟุ้งเจอที่กูบอกอะไอ้ดอกนั่นน่ะดอกเต็มกระดาษเลยสักพักมันจะมีตัวอะไรวะที่เป็นเหมือนตัวเพื่อนพระเอกใช่มั้ยมันจะมีคนมีตำรวจคนนึงตำรวจดีตำรวจตำรวจคนมึงให้กูพูดก่อนได้ครับผมมันจะมีตำรวจอยู่คนนึงที่เขาชอบคีระเราจะเห็นช่วงแรกๆเลยว่าเวลาพูดถึงคีระปุ๊บไอ้เหี้ยนี่แอบยิ้มคีระมีชีวิตอยู่คือแม่มันจะแบบเดียเคียมันจะแบบว่าเฮ้ยชอบอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ไอ้เหี้ยนี่ก็โดนหลอกไงโดยที่ไอ้ตัวยิ่งเลนมันก็เขียนวิธีการตายให้ว่ามึงจะต้องตายโดยการถูกคีระหลอกให้เข้ามาแล้วมึงก็จะยิ้มเป็นวินาทีสุดท้ายแล้วมึงก็ยิงหัวแล้วระเบิดเขาเรียกว่ายิ้มอย่างมีความสุขและฆ่าตัวตายยิ้มว่าไปเรื่องนี้ค่อนข้างหลบไอ้พวกนี้พอสมควรมันเป็นเลน15มั้ยไม่รู้น่าจะ15จ้ะพอมึงจะเสียปุ๊บมึง15แหละเพราะเด็กกูเยอะพอมึงจะยิงปุ๊บมึงตัดไปทางมันจะไม่เห็นอ่ะน่าจะแบบว่าเป็นเลนที่ค่อนข้างทั่วไปพอสมควรอ่ะความรู้สึกพี่คือหนังญี่ปุ่นมันได้อยู่ถ้ามึงทำให้แบบมันเอาเลยอ่ะมึงจิ้มคอปุ๊บก็ไอ้เห็นว่าจิ้มคออะไรเงี้ยมันน่าจะดูสนุกขึ้นพอหลังจากนี้ไอ้ตำรวจนี่ก็ตายไปมันก็มายืนไว้อะไรเพื่อนพวกเราตายไปแล้วเรายังไม่รู้ชื่อเค้าเลยไม่รู้ชื่อจริงเลยมันจะมีผู้หญิงคนนึงบอกชื่อไม่รู้ชื่อจริงเค้าเลยไอ้ผู้หญิงคนนี้ใช่มั้ยมันจะมีเป็นซัพพอร์ตว่าอยากรู้ชื่ออยากรู้ชื่อไอ้ผู้หญิงอ่ะไอ้ผู้หญิงที่ทำงานสำนักงานเนี่ยมันมีคนเดียวพี่ชอบผู้หญิงคนนี้มากกว่าพี่ต่างทำไมอ่ะสวยพี่มันออกลูกครึ่งออกลูกครึ่งอ๋อมึงชอบความสวยอย่างเดียวออกลูกครึ่งสวยไม่หมายถึงความสวยไงความสวยเพราะว่าในการ์ตูนอ่ะมิสามิสาสำหรับพี่จะดูสวยกูชอบนะแต่กูชอบมิสามากกว่ามิสามันหลังจากนี้ก็มายืนคุยกันแบบมายืนเขาเรียกว่าไว้อะไรไอแอลมันพูดขึ้นมาอ๋อแล้วที่คนเกิดตายไปไม่เห็นพวกมึงจะไว้อะไรเลยพี่ชอบอีกอันตรงนี้ก็ชอบอยู่เพราะว่ามันรู้ตัวเองอะไรที่รู้ตัวเองเนี่ยพี่ค่อนข้างชอบเพราะตอนแรกนี่แบบคนล้มตายเป็นเบื่อเลยเป็นเบื่อเลยพวกมึงไม่เห็นจะมายืนไว้อะไรนั่นแหละไอ้ตัวพระเอกเนี่ยที่ทำงานสำนักงานเนี่ยเถียงกับตัวไลท์ไอ้ตัวแอลเถียงกับตัวแอลแล้วคราวนี้ก็เลยเขาเรียกว่าพระเอกสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงมีแผนอะไรอะไรประมาณนั้นพระเอกก็เลยไปนั่งสืบไอ้ที่มันส่งไอ้เนี่ยซีจีมันก็เห็นขึ้นมาแบบพลิกไปพลิกมาหรือที่อะไรมึงแฮกอะไรกันสักอย่างจนมีข้อความออกมาว่าข้าคือผู้ถือครองโน้ตบุ๊กเล่มสุดท้ายแค่นี้ทำไงต่อยังไงต่อแฮกบ้าตัวหนังสือพวกนั้นมันฝังอยู่ในโค้ดเลย
จริงเหรอเออมันฝังอยู่ในโค้ดแบบ HTML เลยเขาเขียนเลยเขาฝังอยู่ในโค้ดเลยมันเป็นรหัสนะแบบอ๋อไอ้ชิดตรงหน้าใช่ไหมที่มันขึ้นรูปมาใช่ไหมมีเลี่ยมจุดอะไรของมึงมึงเพิ่งนึกได้เพิ่งนึกภาพอะไรของมึงไม่มันฝังเลยคือเขาฝังไว้ในโค้ดก็กูบอกอยู่ว่าแฮ็กออกมาแล้วปุ๊บกลายเป็นข้อความอ่ะไม่ได้ทำงั้นทำไมเขาฝังเลยฝังอยู่ในโค้ดฝังอยู่ในโค้ดเลยเหรอคือทำไมอีเมลมึงสมมุติอะไรวะ ryusuki@hotmail.com เนี่ยมึงใส่ข้อความใส่รหัสว่าข้าคือผู้ถือของโน้ตบุ๊กคันสุดท้ายนั่นน่ะเขียนทำไมนั่นแหละหลังจากนั้นมึงก็ตามไปที่บ้านของ ryusuki เลยมึงต้องมีอะไรซ่อนอยู่มามึงซ่อนโน้ตบุ๊กไว้แน่นอนไอ้มีชื่อโน้ตบุ๊กเดดโน้ตไว้แน่นอนนั่นแหละตามกูจะตอบว่า MacBook เลยนะมึงก็ไม่ใช่อยู่ดีนั่นแหละตามเข้าไปแอบในบ้านเลยมันเข้าไปง่ายมากบ้านมึงนี่ยืนอันนี้ก็มาเปิดคือมัวแต่คิดเรื่องลบความจำตัวเองลืมคิดว่าคนอื่นเข้ามาได้ไงวะลืมคิดตรงนั้นแต่ลบเรื่องคิดเรื่องลบความจำตัวเองแปะกระดาษทุกวันเนี่ยพอเปิดปุ๊บก็เจอไอ้เหี้ยพระเอกมาเลยยิงกระปืนจ่อมึงไหนเอาโน้ตบุ๊กมาไม่ใช่โน้ตบุ๊กเด็ดโน้ตแม็กบุ๊กก็ยังไม่ใช่อยู่ดีโน้ตบุ๊กเดดโน้ตเอาเดดโน้ตมาอะไรพระเอกต้องถึงท่านี้ด้วยไอ้เหี้ยมันเป็น DNA ไง DNA ของแกใช่ไหม DNA มันต้องทำท่าเป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมไม่ใช่กรรมพันธุ์เลยไง DNA กรรมพันธุ์อ่ะเย้เรียกขด้อยเรียกกรรมพันธุ์กรรมหมื่นนึงกูยังไม่เชื่อเลยเนี่ยกรรมพันธุ์เดียวกูไม่เชื่อไม่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นยีนด้อยอันนั้นยีนเด่นไงยีนเด่นเดี๋ยวมึงชอบยีนด้อยเหรอชอบยีนด้อยมันมีความที่แบบเป็นมนุษย์สูงอยู่หลังจากนั้นก็เลยพระเอกไม่เชื่อว่าเฮ้ยมึงเขียนออกมาเนี่ยเอามาเขียนแล้วแบบเช็คดูเช็คดูมันก็บอกไม่ได้เขียนอะไรเงี้ยฉันยึดตามคติที่แอลว่าฉันจะไม่ใช่เดดโน้ตฆ่าใครใช่นิดนึงนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่พี่เห็นแล้วพี่ไม่ค่อยชอบโมเมนต์ตรงนี้คือในเรื่องของตัวภาค1ภาค2เนี่ยเรายังรู้สึกว่าแอลกับยังามิไลเนี่ยมันชัดเจนไอ้ฝั่งนี้จะไม่จับเดดโน้ตเลยฝั่งนี้คือความยุติธรรมคนร้ายต้องถูกปราบด้วยกฎหมายกฎหมายมันปราบคนร้ายไม่ได้ทุกคนก็จริงเพราะกฎหมายมนุษย์สร้างขึ้นกฎหมายมันไม่สมบูรณ์เหมือนที่มนุษย์ไม่สมบูรณ์มันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้คิร่านี่คือจะเปลี่ยนโลกด้วยเดดโน้ตแต่ภาคนี้คือแอลแม่งก็มีเดดโน้ตไอ้เฮียนุ่นก็เป็นตำรวจอะไรเงี้ยอุดมการณ์ที่แน่ๆเว้ยภาคนู้นอะภาคนี้พี่มองว่ามันไม่มีอุดมการณ์ไม่มีความไม่มีเฮียอะไรเลยมึงแค่มาไขอดีเปาะแปะก้องแกล้งเหมือนแบบเล่นกันแล้วก็มันมีพัททวิตอะไรอย่างงี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้ตั้งเวลาอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวยังมีเนี่ยมึงก็ไล่ปราบคนที่ถือของเดดโน้ตนะมึงก็ถือเดดโน้ตนะผมรู้สึกอย่างงี้มึงเคยรักใครมากๆมั้ยมึงรักมากจนมึงเสียตัวเองอ่ะมึงแค่แบบเอานี่เหมือนยีนด้อยของแอลมาไอ้ตัวพระเอกเหมือนกันที่มันรักเหมือนกันรักชอบคิร่ามากอะไรอย่างนี้แต่ละคนแบบไอ้นี่เลนชี่เลนที่อะไรนี่ก็ชอบคิร่ามากมันไม่มีความเป็นตัวเองเลยสำหรับพี่รู้สึกว่ามันไม่มีอุดมการณ์ที่เป็นตัวเองทุกอย่างไม่เป็นสืบทอดหมดทุกคนสืบทอดมาจากอะไรสักอย่างหรือว่าไอ้เชียนุก็เป็นทายาทอะไรสักอย่างไอ้เชียนุก็สืบทอดงานมิไลมาสักอย่างไอ้เชียนุก็เป็นคิร่าไอ้เหี้ยอะไรใช่ไหมทุกคนแบบตามมันทุกอย่างไม่มีอะไรออริจินอลเลยพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรื่องนี้แค่นั้นเองแล้วคราวนี้มันเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาว่าเชื่อไม่เชื่อไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เชื่อไอตัวริวซากิเนี่ยไม่ได้ใช้หนังสือเลยก็เลยยอมอ๋อมึงเก็บไว้ไม่เป็นไรแต่กูจะคอยดูมึงไว้จับตาดูมึงนะหลังจากนั้นเพจเดินออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยมีคนมาจับมันเลยตำรวจจับไปก็คือไอตัวหัวหน้านี่แหละก่อนหน้านี้หัวหน้ามันจะมีคอนฟลิกต์ตรงที่ว่าไอพวกนี้มันรู้ชื่อกูนะเฮียพารานอยด์แล้วตอนนี้เฮียนึกออกไหมมันแบบว่าอยู่พานิคแล้วอยู่ไม่สุขแล้วออกไปหาไปเอาทีมที่อะไรมายึดไอ้พวกกลุ่มพระเอกไปคราวนี้ก็เลยจับพระเอกไปด้วยคราวนี้จับไปแล้วก็โดนขังพระเอกก็รู้สึกตัวว่าไอ้เชี่ยริวสกีเนี่ยขายกูอะไรประมาณนั้นจำได้ไหมจำได้จำได้ไหมจำได้พอหลังจากนั้นเนี่ยแอลก็มาแอลก็มาช่วยเปิดอารมณ์มันเหมือนกับแบบว่าไว้ใจไม่ไว้ใจกันจริงๆไม่มีเหี้ยอะไรแอลมาช่วยปุ๊บก็บอกว่าประมาณว่ามึงมาช่วยจับคิระกับกูอะไรประมาณนั้นอะที่ว่ามาอยู่ในห้องที่เก็บไอ้เดนโนตไว้แล้วคราวนี้ก็เลยมันก็ไปตกลงกับที่เงินว่าจะเอาเดนโนตไปให้นะข้อแม้ก็ตกลงก็โอเคก็เอาไปให้ใช้รถสายมันนัดกันมันนัดกันว่าเนี่ยเดนโนตเนี่ยมันให้กันทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้มันต้องให้กันด้วยมือเท่านั้นนึกออกไหมมันถ่ายเอกสารให้กันไม่ได้ครับหรือว่าส่งแฟกซ์ให้กันไม่ได้แม่งย้ำตัวในเรื่องประมาณนั้นเป็นกูจะครับมันให้ไม่ได้ครับมันให้ไม่ได้ครับผม
ครับแล้วก็ไปเจอกันช่วงนี้ก็พอไปปุ๊บเนี่ยพระเอกที่เป็นตำรวจนี่ก็คีระตัวจริงไปทำงานที่แบบว่ามาส่งข้อมูลอ่ะคอยส่งข้อมูลให้บิวสกิมันยืนอยู่หน้าพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหล่อะไรนี้เออแล้วก็ช่วงนั้นมันก็จะมีแบบพวกเพื่อนมันมาเพื่อนมาเจอโอ้โหก็กอดเต้นร่วมงานกันแล้วรู้สึกอะไรไม่ถามเลยไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเพราะเหมือนมันปิดไปเมื่อวานเนี่ยคิดถึงคิดถึงกันคิดถึงเหี้ยมึงเพิ่งปิดเมื่อวานไอ้เหี้ยทำงานเมืองไอ้สัตว์อารมณ์เหมือนนวยเลิกงานเมื่อวานแล้วมึงมาเจอกันวันนี้ตอนเช้าเนี่ยกอดมึงแบบเฮ้ยเราได้ช่วยกันแล้วถ้ามีช็อตนกเอาสู้กันจับคนร้ายแสดงว่ามันขาดคัดซีนเว้ยคัดซีนคือช็อตนกบินแล้วพระอาทิตย์ขึ้นลงขาดคัดซีนนี้เรารู้สึกโอ้เออคิดถึงมึงคิดถึงจริงยังงงเหมือนกันก่อนหน้านั้นเนี่ยชิงเอ็นเนี่ยมันก็ไปหามิสะตอนนั้นก็เป็นซีนที่2ที่เราได้เห็นมิสะกันสมุนโนเนี่ยให้มานานแล้วมันก็เหมือนกับประมาณว่ามานะเราจะไปเจอไล่ด้วยกันมานะปีติไม่ใช่ชูใจมานี่มีมอต่อโปรโมทร้านให้เขาอีกเผลอโปรโมทเมื่อกี้โปรโมทร้านให้เขาอีกนั่นแหละก็ไปโทรเรียกบอกว่ามาพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอาหนังสือกันแล้วเราไปเจอคีระด้วยกันตอนนั้นอ่ะตัวมิสะนั่งดูรูปภาพของไลท์อยู่แล้วก็เห็นว่าไลท์เนี่ยไม่มีตัวเลขวันอ่ะไม่มีวันแล้วไม่มีวันแล้วชีวิตแล้วตายไปแล้วไลท์จะตายไปแล้วมึงมาฝันลมแรงแต่อารมณ์ประมาณว่ามิสะนี่ยังมีความหวังเล็กๆอยากจะทำอะไรให้ไลท์ก่อนตายประมาณนั้นอยากจะตายเพื่ออะไรไม่แต่ฆ่าคนไอตัวมิสะเนี่ย พี่พอจะรับได้อยู่เพราะมิสะมันแบบมันจั่วมาแรงมากอะตอนภาคแรกๆในหนังอะพี่รู้สึกว่ามิสะเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแต่มาภาคนี้คือถามว่าไม่มีก็ได้ไหมก็ได้นะก็ยังได้ไม่ได้เดี๋ยวคิดถึงกันเดี๋ยวคนดูแบบเฮ้ยทำไมมีตัวละครเก่าเลยอะไรเงี้ยจริงๆปล่อยให้เขาเป็นดาวเป็นนี้อะไรไปไม่ต้องไปทวนความจำเขาก็ได้นี่ไปทวนความจำมิสะออกมาเว็บแรกที่เห็นพี่ปุ้งฮะสะดุ้งอะทำไมคือเหมือนเป็นป้าไปแล้วสวยจะบอกสวยนี่กูมองว่าสวยอันนี้แล้วแต่ชอบไงอย่างที่บอกพี่ชอบผู้หญิงในตำรวจมากกว่าความชอบพี่หนังไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อข้าวหน้าใหญ่เลยตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้นะว่ามิสาจะมาหรือเปล่ามิสาดูรูปภาพเห็นไรแล้วก็แบบน้ำขึ้นนิดนึงน้ำเดินน้ำเดินขึ้นน้ำขึ้นนี่อะไรวะลอยกระทงเมื่อวานหรือเปล่าแล้วคราวนี้รู้อะไรลอยกระทงที่อะไรเมื่อวานมันลอยกระทงเหรอใช่อ่ะกูพูดเล่นกูนั่งนึกนี่คือกูพี่ก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันไม่ต้องขยี้มันไม่ใช่กูนั่งนึกว่ากูนัดใครเพื่อมันลอยกระทงหรอกกูลืมนัดแล้วแน่นอนแล้วหลังจากนี้ก็เลยคือส่งเพื่อนไปเข้ามาที่เขาก็ยังมาล้อมมาล้อมดิสกี้ไว้จะมาจับคีระนี่แหละแต่มันคีระตัวจริงยังเป็นชิเลนอยู่เขายังคิดว่าอย่างนั้นอยู่เราก็คิดว่าอย่างนั้นอยู่แล้วคราวนี้สัญญามันถูกเขาเรียกว่าถูกรบกวนสัญญามันถูกรบกวนมันมีคลื่นแทรกมันมีโอ้ยติดต่อไม่ได้ช่วงนี้วิ่งกันอยู่พักเลยเนี่ยกูดูเมื่อไหร่มึงจะหาเจอเมื่อไหร่มึงจะทำอะไรสักอย่างวะเป็นไอ้ตัวที่พี่ชอบอ่ะตำรวจผู้หญิงไปเจอกระเป๋าที่เขาตีป๊อปปี้นั่นแหละสัญญาณกลับมาเหมือนเดิมจืดต่อได้แล้วเหมือนสมัยกูที่เครื่องเล่นวิดีโอพังเลยภาพล้มปั๊บตบตูดปุ้ง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 ภาพมาเครื่องเล่นวิดีโอสมัยก่อนเดียวกันประมาณนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้ตัวริวสกิมันไปยืนอยู่ตรงกลางแล้วนั่นแหละอยู่น่าเจออยู่แล้วแล้วมันจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วช่วงสัญญาณมาพอดีเนี่ยไอ้เชี่ยนี่ก็เห็นแล้ววิสายืนอยู่วิสาเห็นแล้วนี่มีโดนตาตั้งแต่ภาคนู้นภาคแรกภาคบ้างหนึ่งบ้างสองนั่นแหละวิสาก็เขียนใบวิสาแลกดวงตา 3-4 รอบแล้วนะชีวิตจะไม่เหลือแล้วจะตายง่ายมันครึ่งชีวิตนี่ถ้าแลกครั้งนึงก็คือครึ่งชีวิตแล้วไม่แต่ว่านี่ไงตายทำไมไงใช่แต่วิสาโดนยมทูตช่วยถึง2ครั้งต่อชีวิตให้คือหลายอย่างแล้วพังหมดแล้ววิสาเนี่ยพังหมดแล้วถ้าเป็นกะหรี่คือบ้านแล้วคือดังหมดแล้วจะตายไม่ตายตายไม่ตายเดี๋ยวจะตายแล้วมีคนต่อให้โอ้ยมีคนมาต่อน้ำคือถ้าเป็นเนวีเนี่ยถ้าเป็นเนวีมึงแสดงมา8ปีแล้วนี่หรอไหมแต่มันไปหมดแล้วไอ้เรื่องนี้ก็ทำเป็นล้มไอ้ชิเลนหัวเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปหาคีรักกันไอ้พวกตำรวจเนี่ยเขารู้สึกกูเหมือนอยู่ดีๆมึงก็ไปจับเสียงเขาได้มันไปที่ภูเขามิโดยี่อะไรสักอย่างนึงหรอไหมมันจะไปหาคีรักไปที่คาลือหาดเลยไหมที่คาลือหาดบนภูเขายี่อะไรสักอย่างนึงหรอไหมบ้ามันมีคนไปถือบูมอยู่ในละแวกนั้นนี่นี่ไงก็มีตำรวจล้อมหมดแล้วแล้วมันจะมีแผนกบูมโอเปเรตก็คือถือบูมอย่างนี้ใช่เลยพี่ท้องถ้าสังเกตไปกะเฟรมดีๆตรงมุมซ้ายล่างเย็ดเล็กๆเนี่ยจะเห็นขนเฟอร์แบบนี้ขนเฟอร์แบบอยู่ประมาณมุมนั่นแหละหลังจากนั้นไอ้ชิเดนก็ไปที่
คาลือหาดอะไรนี่นะแสงกำลังแบบทองทองมีมิสาตายยังก่อนนะมีมิสาตายแล้วมิสาไม่ไปแล้วไม่ไปมิสาบอกไม่ไปมิสามาพูดเรื่องว่ามิสาบอกว่าไลท์อะตายแล้วเออไลท์อะตายแล้วฉันรู้ฉันดูรูปมาฉันดกตกเป็ดไปหลายรอบแล้วกับรูปเนี้ยแต่เพิ่งมาเห็นมันไม่มีตัวเลขชีวิตแล้วตายแล้วเธอฝันลมลงแรงๆน่ะไปตายเออนั่นแหละมิสาก็เขียนว่าตายในห้องกอดไลท์อะไรนี้แต่ไม่มีไลท์ณเวลานี้อะไรนี้แต่ไลฟ์ไม่ได้มานะเพราะว่าตายไปแล้วไงตอนนั้นแอบลุ้นไหมถามจริงแอบลุ้นแอบลุ้นแอบลุ้นเลยว่าเฮ้ยอยู่ดีไลฟ์จะแบบพ่อช้อนอะไรแอบลุ้นว่ามันต้องมานั่งแต่มันไม่มีแต่ถ้าไลฟ์ออกมากูสงสัยอีกลุกเขียนชื่อแล้วทำไมยังไม่ตายอะไรนี่ในภาพที่แล้วลุกมันเขียนเลยจริงๆมันตายแล้วมันปล่อยไปเถอะอุตส่าห์ขยี้มึงปล่อยไลฟ์ไปเถอะเป็นเรื่องขยี้อีกเรื่องที่มันขยี้เพื่ออะไรไม่รู้อะเนี่ยทั้งเรื่องเขาจะขยี้หมดไลฟ์ยังไม่ตายลุกเขียนชื่อไปแล้วยังไม่ตายยังไงมันตายแล้วเนี่ยเอ็นเครดิตเที่ยวอะไรก็ยังไม่ตายอีกมันมีไว้ในการ์ตูนอีเลเซอร์เดทมันมียังลบที่เอาไว้ลบชื่อด้วยถ้าศพยังไม่ถูกทำลายไปฟื้นได้แต่อันนี้10ปีแล้วเน่าแล้วไอ้เหี้ยมึงลบนิดไลท์ขึ้นมาเป็นซอมบี้แน่นอนอาจจะเหมือนลงพ่อไงที่อยู่แบบในโรงแก้วแล้วแบบไม่เป็นไรกัปตันอเมริกาไม่เน่าก็จริงแต่ถ้ามึงไม่ฟีดไปแบบกัปตันอเมริกาไลท์ตื่นมานิดเดี๋ยวก็ดูดพลังแบบอิมมอร์เทพไงมันในเดอะมัมมี่รีเทิร์นเป็นคนได้ไลท์คือพระเจ้าไงไลท์คือพระเจ้าไงไลท์คือพระเจ้าไงมนุษย์คู่พระเจ้าไม่ได้หรอกนั่นแหละเอาอีกแล้วนั่นแหละหลังจากนี้ไปเจอกันที่ปราสาทมิสะตายมิสะตายปุ๊บคราวนี้ก็ตัดมาที่ตัวชิเลนแล้วชิเลนเรากำลังอยากเจอนัดเจออยู่นัดเจอตอนนั้นเราสงสัยมีคิระตัวจริงเหรอตอนนั้นความรู้สึกพี่คือดูมาทั้งเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยคือคิระแล้วสักพักเราจะรู้ว่ามันมีคิระที่เหนือกว่านี้อยู่คิดดิคนโอ้ใครเองในใจพี่ก็เฮ้ยยังไงไอ้ไลท์กลับมาเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้เหรออะไรอย่างนี้แต่แอบลุ้นเหมือนกันว่าถ้ากลับมาประเทศดีอะไรอย่างนี้ก็ไปยืนอยู่พักนึงสรุปก็ไม่มีใครอยู่ดีก็มีไอ้เหี้ยตำรวจมาคนนึงยื่นมือปิดหน้าโอ้แหมมึงอยู่คนเดียวซะแล้วมึงคือกีระใช่ไหมอะไรอย่างนี้บอกมึงช่วยที150บาทผ้าที่เขาใส่ขายจัดตัดเต็มเลยชิ้นละ55บาทไม่ต้องเอามือปิดอย่างนี้คือมันเป็นเหมือนที่โอ้ยคนงานใส่กันเต็มเลยที่เป็นดำๆอ่ะไม่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีมึงสังเกตดูบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเขาไม่ได้พกไปตลอดลืมเข้าไปปั๊บตอนแรกก็นึกว่าไลท์จะมาแต่ไลท์ไม่มาไม่มีก๊อกนึงให้ลุ้นตึกกูก็ลุ้นดิเฮ้ยมาแน่ติวสกิมาว่าไปเขาเหมือนเขาเล่นกับความรู้สึกเราเหมือนกันเขาอยากให้เราคิดว่าไอ้คนที่จะมาเนี่ยมันคือไลท์แล้วทั้งเรื่องแม่งมึงจะแบบไลท์ยังมีชีวิตอยู่ไลท์แน่นอนที่มึงจะได้เห็นก็ไม่ใช่เอาวิดีโอมาวิดีโอนี่ก็มีเหตุผลนะว่าไลท์อัดไว้ก่อนตายด้วยอัดตอนไหนกูยังไม่รู้จังหวะเลยรู้ตัวว่าจะตายไงโอ้ขึงผ้าดำจัดไฟอย่างดีขึงผ้าดำจัดไฟอย่างดีนี่แอบถ่ายตรงไหนไม่ได้แอบถ่ายอัดไว้ก่อนตายสุดท้ายก็ยังไม่ตายแม่งเขาเล่นความรู้สึกเราพอสมควรนะเออนั่นแหละคราวนี้ก็มาแล้วมาพบกันแล้วคนเลยมึงคิดเถียงกันอยู่นะมึงอะไรไปกีฬามึงอะไรไปกีฬามึงอะไรตอนนั้นคิดว่าใครอ่ะตอนนั้นคิดว่าลิวสกิพี่คิดเหมือนกันว่าไอชิงเงินมันพูดแล้วว่ามันคือผู้ถือสารแน่ๆเว้ยชิงเงินแม่งตัดไปสำหรับพี่นะพี่ไม่รู้นะตำรวจเนี่ยมันไม่บอกเหี้ยอะไรเลยอ่ะเขาไม่บอกอะไรเลยไม่จั่วไม่เขาไม่ได้บอกอะไรเขาจะมีบอกอย่างนึงที่รู้สึกได้คือว่าเราจะเห็นไอตัวตำรวจเนี่ยชื่อเหี้ยอะไรว่าทำไม่ได้จริงคือคิระนี่แหละเออตัวคิระนี่แหละกำลังเซิร์ฟอะไรอยู่บ่อยๆรู้ป่ะมั้ยบนโต๊ะทํางานที่บ้านตัวเองอ่ะแล้วช่วงที่มันตัดความรู้สึกมามันก็จะเห็นตรงไอ้เหี้ยเนี่ยนั่งบนโต๊ะอะไรบ่อยเนื้อนั่งเขียนหนังสือบ้างเหี้ยอะไรบ้างบ่อยพอสมควรเราก็จะเห็นว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งค้นหาเฮ้ยใครที่เป็นที่มาอะไรยังไงว่ากีฬาตัวจริงไอ้เหี้ยนี่จะหาบ่อยมากนั่นแหละที่พี่รู้สึกได้นะแค่นั้นเองพี่ไม่มีความรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยนี่จะเป็นกีฬาด้วยความที่เขาไม่ได้ทิ้งฟอร์ชาโดอะไรไว้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันแบบมึงลืมอะไรหรืออะไรสักอย่างมันไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ดูสกิก็บอกว่าลองจับสมุดดูดิไม่เชื่ออ้าวมึงให้คนอื่นมาแนะนำดิไม่ลิวสกิบอกว่านายนั่นแหละคือกีฬาคนดูก็เฮ้อไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อมันไม่เชื่อเจ้าตัวไม่เชื่อนั้นจับสมุดดูสิจับป๊อปเหมือนด็อกเตอร์สเต็งโดนยามาปุ๊บคราวนี้แหละแต่ทีจีด้อยกว่านิดนึงทำอะไรเออก็จำได้ฉันไม่ใช่อารมณ์เหมือนนั่นเลยแฟนเดย์แหละที่แบบมารู้ว่าตัวเองเป็นเมียน้อยตอนที่ความจำกลับมาแล้วอ่ะอะไรจะประมาณคล้ายๆกันมันเสียใจอยู่นิดนึงว่าฉันคือคิราเธอเนี่ยโหไม่น่าเลยแล้วช่วงนั้นก็ชิเลนก็มีกระดาษแอบเก็บไว้ในนาฬิกามุกเดิมเลยมุกเดิมเลยมุกนี้เคยใช้เคยใช้กะว่าแฟนเห็นแล้วต้องแบบ
แล้วเขี่ยมือเหมือนกันเลยใช้เลือดเขียนมันรู้ป่ะเนี่ยว่ายังมีไลน์ฉบับนี้เหมือนกันรู้ป่ะเนี่ยน่าจะรู้เพราะว่าดูทีเดียวกันมันแล้วอาจจะรู้ได้ไงไลน์เคยโพสต์ Facebook ไว้ไลน์เคยโพสต์ Facebook นาฬิกาเคยเขียนรอยเขียนนาฬิกามั้ยมันมีย้อนให้ดู Facebook ไงจะมีย้อนดู4ปีที่แล้วเราเคยใช้นาฬิกานะแล้วเถอะไปเรื่อยนั่นแหละก็พยายามจะเขียนชื่อชิงเงินมันขึ้นชื่อมั้ยเซอร์ไพรส์ขึ้นชื่อมั้ยที่มองขึ้นมันรู้แล้วตอนนั้นพี่รู้แล้วว่ามันชื่อเลียวนากําไออะไรวะยางามิเลียวชื่ออะไรนะยางามิเลียว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 เออนั่นแหละก็ที่จะรู้ตอนนั้นแล้วว่าไอตัวไอเชียคิระตัวจริงเนี่ยคือยางามิเลียวแล้วจะมีซัพพอร์ตอย่างนึงคือจะมีเรื่องราวของอะไรวะทนายหรือเหี้ยอะไรสักอย่างที่ว่ามันช่วยอะไรผู้สืบทอดของไลท์2คนอะไรสักอย่างที่เป็นเด็กแล้วพาไปอยู่ที่อเมริกาอะไรเงี้ยจะมีซัพพอร์ตอย่างนึงที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องมันยังพูดถึงผู้สืบทอด DNA ไลท์ AL ที่ยังมีอีกอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยค่อนข้างเป็นซัพพอร์ตที่งงๆอยู่เป็นหนังเรื่องเดียวที่ออกมาจากโรงแล้วโทรไปคุยกับเพื่อนเกือบทะเลาะกันเฮ้ยกูดูแล้วมันเป็นอย่างงี้ไอ้เหี้ยมึงฟังกูก่อนไอ้เย็ดแม่มันเป็นอย่างงี้จริงๆมึงดูมั่วแล้วไงแล้วก็เป็นเรื่องโอเคแล้วก็คุยเรื่องอื่นกันดีกว่านะไอ้ตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่แบบมึงไม่ใส่ใจหรือเปล่าหรือมึงดูไม่เก่งหรือเปล่าอันนี้พี่ท็อปรู้สึกว่าไงบ้างพี่รู้สึกว่าคือการที่เขาอยากจะจั่วอะไรไว้เนี่ยโอเคเขาอยากอาจจะอยากให้มันเป็นมิสซิลี่ไงอยากให้มันปริศนาเยอะๆใช่แต่เข้าใจบ้างคือด้วยความเป็นหนังอ่ะบางทีมึงต้องจั่วอะไรซะบ้างอ่ะจริงๆมีเบาะแสบ้างเหมือนที่พี่กลับไปพูดไปว่าคอนวอลูตมันสเปกสปะมันเป็นการเล่าเรื่องที่สเปกสปะแล้วมันทำให้คนเข้าใจผิดหลายๆครั้งหลายๆคราซึ่งบางทีกูอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ถูกไหมแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยพี่ก็ตั้งใจดูพอสมควรนะไม่ได้หลับเลยกูตั้งใจดูมากแต่กูรู้สึกว่ามันสเปซสปะมากการเล่าเรื่องเขาเนี่ยซัพพอร์ตของเขาที่มันโยนมาเนี่ยมันโยนมาตรงจังหวะที่แบบมั่วมากอยู่ดีมันจะโผล่ไปตอนไหนก็ได้กูก็ตั้งใจนั่งดูอย่างนี้เลยแล้วหลับถ้าหลับแบบนี้กูหลับอย่างนั้นเลยเหรอ HK แล้วคราวนี้มันก็มีพวกฐานมาแล้วพวกรัฐบาลมารัฐบาลยิงเฮลิคอปเตอร์รู้สึกไหมว่าเฮลิคอปเตอร์แต่มันไม่ใช่มันไม่มีเฮลิคอปเตอร์แต่มีจากปืนแล้วรู้สึกเหมือนฉากจบอะไรว่าไม่ถึงเกียร์ภาคไหนสักภาคที่มีคอนแทคเตอร์บินปราบบอสได้คือกูรู้สึกเหมือนแบทแมนซุปตอนที่แบทแมนไปเครื่องบินยิงเข้ามาในที่ต้องส่งที่ต้องส่งแบทชั้นล่างแต่ฆาตกรอยู่ชั้นบนส่งชั้นล่างทำไมอะไรนะกูรู้สึกอย่างนั้นกับไปกดหัวยัยไอ้สัตว์เราจะไม่เห็นเพราะว่าไม่มีตังค์ใช่ครับมีจั่วมีพวกกันเองให้รู้กันเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์มาอ๋อเลยรู้เป็นเฮลิคอปเตอร์ข้างนอกเป็นไฟสีเคสัตว์มามีคนถือไฟ3คนถ้าไม่บอกไม่ว่าเขาส่งอันนี้เป็นเคบันไดดับเพลิงอ่ะถ้าดันขึ้นมาถือปืนยิงกันนึกว่าอย่างนั้นนั่นแหละอะต่อใจเย็นใจเย็นช่วงนั้นในมันก็จะมีคนโดนยิงไปก็คือตัวลิวสักโดนยิงไปนิดนึงช่วงนั้นมันจะเหมือนกับทุกคนแม่งแบบรัฐบาลกลายเป็นตูแล้วเราต้องร่วมมือกันอ๋อลืมเล่านิดนึงไอ้ชิงเงินเนี่ยตอนแรกมาจะฆ่าคีระตัวจริงก็คือว่ามันชอบคีระมากคนที่ต่อมาเนี่ยมึงไม่ใช่ตัวจริงของคีระมันมีไม่ได้คีระต้องมียังมีไลท์คนเดียวเท่านั้นกูจะดูหน้ามึงแล้วฆ่ามึงเหตุผลที่มึงรวบรวมไอ้สมุด6เล่มเนี่ยเพราะว่ามึงจะเอามาฆ่าคีระไอ้คนนี้แหละก็คือไอ้พระเอกนี่แหละนั่นแหละพล็อตหลักของเรื่องนี้ก็คือการที่ไอ้เก็บสมุดเหี้ยนี่แหละ6อันเนี่ยกูไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยที่แบบกูได้มา3แล้วได้มา4แล้วได้มา5แล้วเหลืออีก1หน้าเหลืออีก2หน้ากูไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเลยบอกตรงๆไอ้แบบเนี้ยมันไม่ตื่นเต้นอ่ะมันสู้ไอ้ตอนที่แบบเก็บมันชิงไหวชิงพริบก่อนมึงเขียนไอ้กระดาษในซองขนมน้องไอ้อะไรงี้รู้มั้ยมึงเขียนในกระดาษที่อะไรบ้างมึงต้องไปอยู่ในเหมือนไลท์อ่ะตอนที่ต้องไปอยู่ในสำนักงานตำรวจตั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นคีระอะไรเงี้ยคิดมันตื่นเต้นชิงไหวชิงพริบมีการแบบโหถอดความทรงจำตัวเองถอดแล้วถอดอีกมิสาโดนตัดชีวิตตัดแอร์ตัดอีกตัดมิสาถูกจับไปทรมานเป็นเทอร์เจอร์พรอะไรเงี้ยพี่มองว่ามันตื่นเต้นไอ้แบบนี้พี่มองอะไรก็ไม่รู้มึงหาสมุดกันเนาะพี่ชอบอย่างนึงพี่ชอบคำว่า6เล่มบนโลกถ้ามึงมองดีๆเนี่ยไอ้ตัวยมทูตลูกอ่ะมันจะเคยพูดอยู่ว่าคนถือเดนโนทุกคนอ่ะแม่งมีความคิดไม่เหมือนกันเลยไลท์คือคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่มันเคยเจอแล้วแต่ที่อย่างเดียวที่มีคือคนที่ถือสมุดเดนโนปั๊บเนี่ยมันจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่ลึกๆใช่และมันจะอยากสร้างโลกในอุดมการณ์ของตัวเองถ้ามึงโจ6เล่มเนี่ย6คนมีอุดมการณ์6อย่างแม่งเลยถ้าเป็นกูแล้วให้แอลเนี่ยแม่งต้องฆ่าไลท์6คนน่ะเรื่องนี้เขาอยากเป็นไลท์กันหมดเลยไม่เขาอยากเป็นคีระหมดอยากเป็นยังมีไลท์กันหมดทุกคนแม่งโหไลท์ชื่อดุไลท์ไลท์ดีมากไลท์เก่งไลท์กูพระเจ้ามึงจะเป็นเนี่ยมันบอกหรือว่ามึงรักใครมากไปมึงเสียสูญเสียตัวเองเรื่องมึงรักเกินกลายเป็นว่ามึงไม่เป็นตัวเองเลยคราวเนี้ยเนี่ยมึงรัก
มึงรักเกินไปเนี่ยมึงไม่ได้เป็นตัวเองเลยตัดภาพมาหน้ากูเป็นเงี้ยหลังจากนั้นก็สองคนแยกกันไปไอคิดาตัวจริงกับไอรูซากิวิ่งไปไอชิเงินก็บอกเออไปเถอะชิเงินมันคอยกั้นไอคอมมานโดไว้มันเหมือนมีคอมมานโดมาไงตายตายเพราะว่าโดนยิงไปมันมีการสู้อยู่นิดหน่อยชิเงินบอกลุกมีอย่างเดียวที่พี่ไม่ชอบเล็กๆอันนี้นี่ส่วนตัวส่วนตัวสุดๆเลยคือยมทูตลุกเนี่ยเป็นยมทูตที่มึงมาหาความสนุกบนโลกมึงไม่ช่วยมนุษย์มึงจะตายหาก็ตายไปเลยยังมีไลฟ์กูคนฆ่าเองไอ้นี่คือลุกแม่งโดนใช้ให้ถอนหัวไม่ชอบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสนุกส่วนตัวส่วนตัวไม่ชอบมันล้ำมาหน่อยป่ะคนไปเดี๋ยวมันล้ำเส้นมาหน่อยป่ะไม่ใช่คือมันหลุดคาแรคเตอร์ของลุกหน่อยลุกมันจะแบบคือมันเลวอ่ะยมทูตคือเลวอ่ะพัฒนาไงความพัฒนาของตัวละครลุกเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นกวายผมได้แล้วนะต่อต่อต่อโอเคตาหลังจากนั้นก็มอบเดนโนทชิเลนตายแล้วก็หนีไปมอบเดนโนทอยู่ในท่อไปคราวนี้ก็วิ่งไปป้าไปป้ากับอีเจ้ FBI ผู้หญิงใช่เขาอยู่ในท่อบอกว่ามึงเป็นคีระใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเย็นเย็นเย็นตัวอีป้าเนี่ยมันไม่ใช่ป้าชื่อตัวผู้หญิงเนี่ยนะตัวผู้หญิงเนี่ยกูที่กูบอกไปไงว่าซัพพอร์ตของผู้หญิงนี่กูอยากรู้ชื่อฉันชื่อมิยาบินะประมาณนั้นฉันชื่อนี้นะฉันรู้ว่าเธอยิงละรู้ตอนไหนวะรู้ตอนไหนเอองงไม่รู้ดักฟังไงดักฟังดักฟังดักฟังเอ้ยดักฟังใช่ใช่ดักฟังดักฟังอยู่ละเออดักฟังหายผลแล้วนะไม่แต่ดักฟังกินดักฟังนี้ในเรื่องมันบอกดักฟังอยู่ไงแล้วคราวนี้ก็เลยรู้ว่าตัวพระเอกเนี่ยก็คือคิระตัวจริงก็เลยจะยิงกูจะฆ่ามึงไอตัวลิวสกีนี่ก็บอกอย่ายิงจะฆ่าไม่เอาพอจะยิงปุ๊บอ๋อยิงโดนแค่ตรงแก้มเพราะว่ามีคนมาช่วยนั่นก็คืออามะมาช่วยลิวสกีไว้แล้วหลังจากนี้ตัวพระเอกเนี่ยก็ถูกจับแล้วลิวสกีก็รอดมันจะมีเหตุผลอย่างนึงที่มันรอดมาได้เนี่ยลืมพูดไปว่าที่มันไม่ตายเนี่ยที่มันอยู่ดีมาโผล่ในคฤหาสน์ได้เนี่ยเพราะว่ามันเขียนเวลาตายไปแล้วฉะนั้นใครจะมาเขียนมึงตอนนี้กูไม่ตายแล้วเพราะว่ามันเขียนเวลาตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเจอกันตรงในห้องขังเหี้ยเนี่ยห้องขังขาวๆเนี่ยอยู่ดีมาพูดว่าเอ้ยก็มึงเขียนชื่อกูแล้วนี่วันนี้กูจะตายแล้วนี่สรุปใครเขียนว่าน้องไทยใครเขียนมันบอกว่ามันนี่ทำวิธีเดียวกับแมวไม่รู้เกี่ยวกับการแปลหรือเปล่านะไอ้ตรงที่เขาแปลซับไตเติ้ลให้กูดูไม่รู้เขาอาจจะแปลผิดก็ได้นะใครจะไปรู้ความหมายนิดเดียวอาจจะเปลี่ยนนึกออกไหมตัวริวสกีก็เหมือนมาช่วยให้ไอ้ตัวพระเอกรอดก็เลยออกแล้วก็บอกว่าให้เป็นแอลคนต่อไปให้เป็นแอลคนต่อไปอะไรงี้กูจะตายแล้วกูต้องมีคนสืบทอดอีกแล้วขอรู้ชื่อจริงฉันชื่อจริงชื่อนี้แล้วมึงชื่ออะไรขออย่างเดียวพยายามหลุดเรื่องไอ้สืบทอดสักทีเถอะคือมึงที่เขารู้สึกกูแบบมึงเป็นไม่ต้องคีระเลยก็ได้เอาคีระยังไว้ก็ได้คีระมันเป็นฉายาเขาบอกว่าคีระมันแปลมาจากคิลเลอร์เท่านั้นเองคือเอาคีระไว้แล้วให้เป็นคีระกับใครไปเลยคือไม่ต้องยางามิไลท์ไม่ต้องแอลแล้วจริงๆคีระเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เนี่ยคือเอาคนใหม่ก็ได้ใช่ไหมเอาเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ไปเลยอุดมการใหม่คาแรคเตอร์ที่แตกต่างคนที่อยากจะสร้างโลกแบบใหม่ที่ไม่เหมือนคีระไม่มีกฎเกณฑ์แบบคีระเหมือนอย่างที่พี่บอกอะคนที่ถือครองเดนโนตอ่ะพอมันถือครองเดนโนตปั๊บมันมีโลกในอุดมคติของตัวเองมันจะต้องอยากสร้างโลกในอุดมคติของตัวเองเอาเวลามาครีเอทโลกในอุดมคติแต่ว่าไอ้เนี่ยแต่ไอ้โลกอุดมคติเนี่ยถ้ามี6ตัวเนี่ยยัดแม่มึงเล่าภาคเดียวไม่จบอ่ะตายภาคเลยแต่ถ้าตายภาคเป็นไปเป็นไปได้แบบตายภาคเลยคนละ 2-3 โลกอะไรเงี้ยภาคละโลก2โลกพอมันพูดแล้วไงว่า Light up the new world มันต้องแบบดับเบิ้ลอ่ะมันต้องจริงๆแล้วเซมเวิลด์ว่ะไอ้สัตว์มึงไม่มีโวยอะไรเลยไลท์อัพเซมเวิลด์มึงเซมเวิลด์อ่ะไอ้เหี้ยมันก็เหมือนเดิมมึงแค่ตามโอคีระแอลอะไรเงี้ยทั้งเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมึงสืบทอดเนี่ยจบแล้วมันก็ยังสืบทอดอยู่จบแล้วไลท์ก็ยังเป็นไปตามแผนอะไรของมึงอยู่เออมันก็มีอยู่แค่นั้นแค่นั้นเองหลังจากนี้ก็จบเป็นไปตามแผนเลยจบแล้วเนี่ยให้คะแนนเลยให้คะแนนพี่ยอดแล้วพี่ชอบที่คาแรคเตอร์ของไอ้ลิวสกิมันดูมันดูเป็นคนดีอ่ะใช่เหรอมันดูเป็นคนดีมันดูแบบมันดูไม่เหมือนภาคที่แล้วที่แบบมันเหนือแต่จริงๆก็ชอบภาคที่แล้วนะแต่ชอบภาคนี้มากกว่าเพราะมันเป็นคนมันเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงก็เลยชอบบางคำถามที่มึงโยนใส่กูอ่ะบางอันมึงตอบไม่หมดด้วยอยากรู้อีกไหมอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ยังอยากรู้อยู่ยังอยากรู้เลยนี่มาภาคต่อไปดูไหมดูก่อนแต่ชอบนะชอบแล้วก็ชอบเนื้อเรื่องนิดนึงมันก็มีพริกแพงบ้างก็ขอให้ที่ 7.5 กันนะ
พี่ไม่ชอบไม่ชอบในที่นี้คือพี่อย่างที่บอกเลยพี่ชอบเดธโน้ตคือชอบการชิงไหวชิงพริบกันการที่เฮ้ยมาไขคดีเว้ยมีปมให้ไขอันนี้มันลึกลับซับซ้อนจริงแต่มันลึกลับซับซ้อนแบบจะพูดยังไงดีวะคือมันไม่มีเบาะแสอะไรให้เรามันไม่มีข้อมูลให้เราเหมือนกับว่าอาจารย์มีข้อสอบมาไม่สอนที่อะไรเลยวันแรกมึงสอบเลยไม่มีอะไรให้ไปคิดวิเคราะห์เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมาบ้างเว้ยมีเบาะแสเขาเรียกว่ามันมันหมาหยอกไก่อ่ะมันใช่พูดไงวะมันเป็นหนังที่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยว่ารอดูแบบมึงมาตบหัวกูอย่างเดียวแล้วมึงตบหัวกูอ้าวเจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บดีฮะใช่พี่รู้สึกเหมือนกันแต่มันจั่วโจทย์เราเยอะมากเลยนะแต่เราไม่คิดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันใช้พูดไงเปรียบเทียบนั้นเหมือนหมาหยอกไก่อ่ะมันไม่มีพยายามแย่เราเลยเว้ยมันไม่มีเหมือนเดนโนตภาค1 2แย่ไงไรยังอยู่ไงไรยังมีชีวิตไงส่วนตัวชอบภาค1กับภาค2มากกว่าแล้วพี่รู้สึกว่าภาคนี้ไม่ใช่เลยแล้วหลายๆอย่างอย่างที่อิมบอกจั่วมาแล้วแบบเรายังไม่ทันคิดอะไรเลยอ่ะไม่มีส่วนที่ชอบเลยเรื่องนี้ไม่มีส่วนที่ชอบเลยไม่มีส่วนที่ชอบเลยจริงโค้ดไหมไม่มีส่วนที่ชอบเลยเย้แล้วหนังเรื่องนี้ได้คำตอบอีกอย่างนึงหนังไม่ต้องนิ่งก็ได้แต่กูก็หลับเหมือนกันหนังไม่นิ่งหนังไม่นิ่งเลยนะถูกไหมไม่นิ่งเลยปั่น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 หนังเดินเยอะมากไปนู่นไปนี่ไปนู่นมีเรื่องให้เยอะแต่กูหลับได้ข้อพิสูจน์ในตัวเองอย่างแล้วกูไม่ได้หลับเพราะหนังนิ่งๆอย่างเดียวเมื่อก่อนพี่เคยบอกว่าหนังที่แบบนิ่งๆเนี้ยจะไม่ค่อยชอบไม่นิ่งกูก็ไม่ชอบเหมือนกันหนังเรื่องนี้ขอให้ที่ 3.5 ว่ะไม่ชอบไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าจริงๆพี่ก็ชอบนะ1 2เนี่ยรู้สึกว่ามันมีชั้นเชิงมากกว่านี้แล้วเรื่องนี้ฉากรถเมย์นะฉากในแกลเลอรี่นะแล้วเรื่องนี้จริงๆเลยปัญหาหลักของเรื่องนี้เลยคือมันอยากได้มากเกินไปมันมีหลายอย่างที่แบบอยากจะมีนู่นอยากจะมีนี่โดยที่มันไม่มีการเขาเรียกว่าปูเรื่องที่มันดีหลักๆเลยเรื่องนี้มันเหมือนกับพยายามจะทำให้เหมือนกับภาคที่แล้วอ่ะทำให้ใหญ่กว่าเดิมอีพิกกว่าเดิมหักมุมมากกว่าเดิมเขาเรียกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันยังไม่มีอะไรความลึกตื้นอะไรของมันเลยยังไม่มีความลึกเลยของมันเลยเขาแทรกนิดนึงพอพูดอันนี้นึกออกมันจั่วเขาว่า New World ก็จริงแล้วมันฉีกหมดเลยแต่ไอ้มุกต่างๆอ่ะมึงเรฟเฟอเรนซ์จากการ์ตูนหมดเลยนะมุกส่วนใหญ่ก็ยังจะใช้เหมือนเดิมเรฟเฟอเรนซ์จากของเดิมไม่ได้ใหม่ทุกอย่างเราเคยเห็นไปหมดแล้วความจริงมึงยัดกดใหม่เข้าไปเลยยัดแม่มีกดใหม่ขึ้นมาถ้าเห็นแต่หลังหัวอะไรเงี้ยจะเขียนชื่ออะไรเลยอะไรเงี้ยมึงยัดกดใหม่เลยสมมติเนื้อเรื่องอีกอย่างนึงคือการที่มันจะยัดเยอะอย่างเงี้ยบอกตามตรงเลยสเปซสปากมากความรู้สึกพี่คือที่พี่ท็อปแต่หลับเนี่ยเพราะว่าพี่ท็อปไม่ได้รู้สึกว่ากูได้คิดอะไรเลยเออใช่หนังมันไม่ได้ทำให้กูคิดอะไรเลยเออจริงกูดูไปก็ยังไงอะความคิดเดียวของกูคือใครจะเป็นคิระคนตัวจริงยามิไลจะมาหรือเปล่าซึ่งไอความคิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความคิดที่สืบทอดจากภาคที่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในภาคนี้นึกออกมั้ยภาคนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีเหี้ยอะไรใหม่เลย New World ของมึงนี่มันเซเวอร์มันเซมเบอร์มากอ่ะมันไม่มีเหี้ยเลยใช้มุกเดิมแต่จั่วว่า New World มันก็แปลกๆมึงขัดกับตัวเองจังวะแต่ผมชอบอยู่นะหนังเรื่องนี้ชอบอย่างนึงคือมันค่อนข้างเงียบการใช้ดนตรีอะไรไม่ค่อยเยอะมันจะมีจังหวะการใช้ที่โอเคอยู่ช่วงแรกๆมันจะคล้ายๆที่ผมชอบไอ้ตรงฝรั่งอ่ะมันจะคล้ายๆเหมือนหนังแบบสยองขวัญนิดนึงเออชอบอยู่เหมือนกันพี่รู้สึกเหมือนกันว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยสำหรับพี่มันดูมีคลาสมันหลุดจากที่เหลือใช่ช่วงแรกๆเนี่ยมันโฟกัสอยู่ตรงเดียวไงมันไม่ได้แบบไปที่แบบที่บอกมันพอเลิกไปหมดหลังจากนั้นอ่ะพี่ไม่รู้จะโฟกัสอะไรเว้ยใช่พอดูไปเรื่อยอ่ะมันวุ่นวายจะลืมอ่ะพี่กล้าพูดบางทีลืมซีเควนต์ต่อซีเควนต์เลยจบเหตุการณ์เนี้ยมาเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์แรกมันเริ่มตรงไหนแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยต้องมาทวนกันจะมีน้องๆบอกพี่ก็ดูหลายรอบดีวะก็สร้างให้ดูหลายรอบเนี่ยจะได้เข้าใจในหนังแสดงว่ามันลึกซึ้งใช่ไหมลึกซึ้งในยะมันแล้วแต่ว่าแล้วแต่ชอบแล้วแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วกันคราวนี้บอกตามความรู้สึกจริงๆว่าจากที่เขาทำมานี้นะผมขอให้ที่ 4.5 แล้วกันจริงๆก็ชอบนะการ์ตูนอ่ะผมอ่านจบเหมือนกันนะมีนงมีเนียมีเหี้ยอะไรด้วยเยอะมากมีเมียมีเมย์เยอะเยอะมากหลังๆก็คีระยังอยู่อ่ะแต่ว่าอย่างนึงที่ฉบับหนังทําเหมือนการ์ตูนไม่ได้เรารู้สึกว่าคีระมันมีเสน่ห์กว่าในหนังสําหรับพี่แต่เหตุการณ์บางเหตุการณ์ในหนังพี่ว่าทําดีกว่าในการ์ตูนนี่พูดถ้าอยากให้เปรียบเทียบนะใช่ๆเห็นด้วยนี่เห็นด้วยคีระในการ์ตูนมีเสน่ห์กว่าถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์พี่อยากดูของโอชั่นฮอลลีวูดรู้มั้ยใครแสดงเป็นไลท์แนทวูรู้จักมั้ยพระเอกเป็นผู้ชายอ๋อเพ่เป็นประธานใช่ไหมใช่จะเป็นไลท์หน้าได้อยู่แล้วแอลเป็นคนดำรู้นะมาแบบใส่ฮูดดี้ออกแนวแอลเราดูเป็นแบบคนดำแบบตัวเล็กๆกี้ก้างหน่อยไม่ได้ดิแอลต้องให้เป็นแจ็คแบ็กเวลาพูดจะผงผางหน่อยเปลี่ยนเลยกังฟูแพนด้าแล้วรอดูต่อไป
ต้องสนใจว่าฮอลลีวูดเขาจะเอาไปทำยังไงมันจะเหมือนกับภาคแรกไงใช่มีอย่างเดียวที่ขอพี่มีความรู้สึกว่าเดธโน้ตเนี่ยมันมีความหม่นแบบญี่ปุ่นใช่มันเทเลอร์แบบญี่ปุ่นนะพี่มองว่าเทเลอร์แบบฝรั่งกับเทเลอร์แบบญี่ปุ่นนะมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอยู่ใช่มันเป็นกลิ่นฝรั่งก็ได้แต่ให้มันหม่นเท่าให้มันแบบลึกลับซับซ้อนให้มันจริงไว้ชิงพริบกันเท่าอ่ะพี่ความรู้สึกคืออยากเห็นแบบฟิลของฝรั่งเลยที่ทำเดธโน้ตนี่แหละอยากเห็นว่าฝรั่งเอาไปทำยังไงพี่ไม่อยากเห็นกลิ่นแบบญี่ปุ่นอยากเห็นกลิ่นฝรั่งแต่อย่าให้มันหลุดมากเรียบร้อยกันไปฝากไว้แค่นี้แล้วเดธสเปซจะฝากกันไปนะเรื่องหนังไม่รู้ว่ะถ้าชอบได้ถ้าชอบก็ดีก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีเหตุผลบางทีบอกว่าอ้าวพี่ผมชอบอ่ะมันแบบบางคนอาจจะเข้าใจมากกว่านี้อาจจะแบบลึกมันลึกซึ้งมากมันมีปัญหาแฝงด้วยก็ได้จบมาออกมาคุยเหมือนกันอ่ะตอนจบแม่งไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะไปคุยแล้วจะคุยไม่ค่อยเหมือนกันใช่เป็นหนังอีกเรื่องนึงถ้าสมมติมึงไปดูกัน10คนออกจากโรงคุยกันกูมีว่ามีจะต่อยอ่ะอย่าทะเลาะกับเพื่อนเพราะเรื่องนี้เชื่อกูเข้าใจผิดกันเยอะอีกแค่นี้แหละแค่นี้อ่ะเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรใช่ไม่ได้ถ่ายสปอยนานนะเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่สปอยสเปเชียลสเปเชียลจะบอกว่าสเปเชียลอย่างเหมือนกันจริงๆมีเรื่องนึงที่คนขอไว้นานแล้วคือเรื่องแบทแมนแบทแมนไหนเคยแล้วนี่ดักไนเคยแล้วดักไนเคยพูดไปแล้วสองสามนาทีที่บอกว่าจบแล้วครับจบแล้วนั่นเลยอยากนานๆคือเต็มจริงจังลองดูว่าอาจจะแบบถ้ามีโอกาสก็ไม่ดูจังหวะช่วงที่ถ้าหนังเข้าโรงมันไม่น่าสนใจเท่าไหร่เราก็อาจจะปิดตัวไปสเปเชียลบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางอาทิตย์มันแบบก็ล่าสุดใช่ล่าสุดมันก็จะมีคนชอบมาคอมเมนต์เรานะสวัสดีครับช่องรีวิวตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยลองดูเสียใจจนอยากก็ยอมรับนะเราก็ตามกระแสพยายามรีวิวให้หลากหลายสเปเชียลมาแน่เรื่องที่ทุกคนขอไว้ก็จะทยอยมาถ้าอาทิตย์ไหนมันมีเรื่องที่ไม่น่าสนใจหรือว่าสเปเชียลดีกว่าวะก็ค่อยว่ากันวันนี้ก็หมดแล้วติดตามด้วย Exim Entertainment ถ้าไอเจมไปปลูกผมเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาอัดถ่ายสเปเชียลไว้อะไรล่าสุดมันมาเม้นแล้วเทปอะไรวะเทปไอ้หนอนหนังนิ้วที่เราด่ามันที่เราด่ากันอ่ะไอเจมมันคอมเมนต์ข้างล่างนะพี่เจมบอกว่ากูยังมีอะไรดีเหลืออยู่บ้างเอ้าไม่ต้องถามว่ามึงมีอะไรดีแต่แรกหรือเปล่าผิดแล้วอันนี้ผิดแล้วต้องถามว่ามีอะไรดีแต่แรกหรือเปล่ากูมีอะไรดีบ้างไหมตกลงอะไรอย่างนี้ต้องอย่างนี้มากกว่านั่นแหละโอเคครับฝากด้วย Exim Entertainment ครับเดี๋ยวนี้เซิร์ชคำว่ารีวิวหนังเจอพวกเราเลยง่ายเลยนิดเดียวจริงไม่ใช่คอเป็นหนังเหมือนเดิมนะคอเป็นหนังเริ่มขึ้นเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่เราไม่หมายเรื่องนั้นถ้าไม่เซิร์ชรีวิวหนังเซิร์ชคำว่าหนอนหนัง2คำจำง่ายๆหนอนหนังแค่นั้นเองถ้าไม่ต้องเหนื่อยจะเซิร์ชนะครับสับสไครป์ไปเลยครับผมอยู่กดสับไว้ไม่ต้องเซิร์ชมึงพูดตรงนี้ดีสุดแล้วอาจจะตบเลยอาจจะตบเลยเดี๋ยวกูจะขยายหน้ามึงแล้วสับสไครป์สับสไครป์โอเคครับลองดูครับถ้ากดกับสไครป์ก็คือเข้า YouTube ปั๊บคุณจะเห็นข่าวของเราเลยคุณจะเห็นช่องของเราเลยชอบไม่ชอบก็ว่ากันไม่ชอบดิสไลค์ได้จ้ะมีช่องอื่นอีกกดดิสไลค์แล้วไปดูช่องอื่นเฮ้ยเริ่มมีนะพูดดีกว่าตั้งแต่พวกกูบอกกดดิสไลค์ได้เริ่มมีนะข่าว3คนเริ่มมีนะมาแล้วหลัก10อะไรเงี้ยเออดีครับถือว่ายังมาดูวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ